ทำไมผู้ชายอยากมีภรรยาหลายคนถ้าไม่อยากให้สามีมีภรรยาหลายคนควรทำอย่างไรนะครับสวัสดีคุณครับก็รอบนี้เป็นการตอบคำถามซึ่งเป็นปัญหาของชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตจริงๆการเมื่อกี้เนี่ยภาคทฤษฎีคราวนี้ก็ภาคปฏิบัตินะครับความประสงค์เนี่ยแต่งงานนะครับกับภรรยาคนที่2หรือคนที่3หรือคนที่4ก็ลิมิตอยู่แค่4คนนะครับมันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายนะครับบางทีอาจจะไม่เพียงพอความไม่เพียงพอเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยมากแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองได้มันมีกรณีนะครับบางกรณีเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็คือว่าผู้ชายมีความต้องการมากจนภรรยาเนี่ยทนไม่ไหวภรรยาเนี่ยไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเลยนะครับเพื่อจะมาแบ่งเบาภาระให้สามีตัวเองเนี่ยแต่งงานอันนี้มีจริงนะครับและเป็นคนที่ผมรู้จักด้วยนะครับประการถัดไปจะมีเหตุผลว่าภรรยาเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะให้ลูกได้นะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเมื่อแต่งงานกันแล้วผมคิดว่าทุกคู่อ่ะอยากจะมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจอยู่แต่บางทีเนี่ยนะครับมันไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงนะครับมีความผิดปกติทางด้านระบบการกำเนิดมันเรื่องมดลูกอะไรก็แล้วแต่ไปตัดมดลูกอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะให้ลูกได้กับผู้ชายต้องการผู้สืบตระกูลนะครับอันนี้ทั้งสองคนนี้ก็รักกันนะครับก็ไม่อยากเลิกกันอันนี้ผู้หญิงก็เจ็บปวดรวดร้าวถ้าผู้ชายต้องมีภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนี้นะครับคือภรรยานี่ก็ต้องทำใจนะครับว่าโอเคมันเป็นธรรมชาติของทั้งผู้ชายถ้าหากว่าเขาต้องการจะมีภรรยาใหม่โดยหวังที่จะมีลูกและเขายังไม่ทอดทิ้งเราซึ่งความจริงเนี่ยโอเคถ้าหากว่าเขาไม่รักเราจริงเขาไม่เลี้ยงดูเราก็โอเคก็ขออย่าเลิกกันไปแล้วไม่มีภรรยาคนที่สองแต่นี่เขายังรักเราส่งเสียเราแต่ว่าเขาขอมีภรรยาคนที่สองด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการที่จะมีลูกนะครับเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยมันต้องทำใจหนักสำหรับผู้หญิงนะครับเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับโอเคเขายังเลี้ยงดูเราอยู่การที่จะมีภรรยาหลายๆคนเนี่ยนะครับในอิสลามนะจำกัดเอาไว้แค่4ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยนะครับมีมากมายไม่ต้องอะไรนะครับพระมหากษัตริย์เราบางองค์ในอดีตเนี่ยก็มีภรรยานะครับ40-50คนก็ด้วยวัตถุประสงค์คืออะไรครับคือต้องการมีลูกมาช่วยในการปกครองนะครับก็เลยต้องมีภรรยาหลายๆคนนะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านการปกครองนะครับในต่างประเทศนะครับรัฐบางรัฐนะครับหรืออาณาจักรบางอาณาจักรเนี่ยต้องการสร้างความสัมพันธ์ก็คือว่ายกลูกสาวของตัวเองให้แต่งงานกับรัฐที่มีอำนาจมากกว่านะครับโดยที่ว่าลูกสาวของตัวเองต้องให้เป็นภรรยาคนที่4คนที่5แล้วก็มันด้วยเหตุผลนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจนะครับแต่ว่าควรจะพูดกันไปตรงไปตรงมาบอกถึงเหตุผลเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับกันได้ครับอาจารย์ตอนเรื่องจากคำถามที่การตอนแรกยินยอมจะให้สามีมีภรรยาเพิ่มแต่พอเข้าจริงสามีจะมีกับลำไม่ยอมผู้หญิงจะบาปไหมไม่บาปครับเป็นการตัดสินใจของสามีจริงๆแล้วเนี่ยสามีไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ในเรื่องจะมีภรรยาคนที่สองอันนี้ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในมาเลเซียเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเขาก็กำหนดเลยว่าถ้าคุณต้องการจะมีภรรยาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่อะไรก็แล้วแต่หรือแต่งงานใหม่กับคนอื่นคุณจะต้องได้รับคำยินยอมจากภรรยาคนแรกเสียก่อนนะครับเขาใช้ในมาเลเซียเพื่อป้องกันปัญหาทางครอบครัวนะครับแต่ในเมืองไทยเราไม่มีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามก็ไม่ได้กำหนดด้วยนะครับว่าจะต้องไปบอกผู้หญิงนะครับที่แต่ว่าขอให้ภรรยาคนแรกมาทราบเพื่อเป็นมารยาทเพื่อเวลามาอยู่ร่วมกันจะไม่ได้เกิดปัญหาใช่ไหมครับไม่ได้เรียนมาเพื่อพิจารณาครับเรียนมาเพื่อทราบทราบแล้วก็รับทราบอย่างเดียวนะครับดีนะครับสองคำถามนี้ขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์สุริมานะครับนะครับผู้หญิงสามารถไปสู่ขอผู้ชายได้ไหมคำถามแรกนะครับคำถามที่สองถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันสามารถซัมติงหรือว่าร่วมหลับนอนกันได้ไหมกรณีที่ว่าจะพบเป็นแฟนสองคำถามครับอาจารย์คำถามแรกเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปย้อนดูในอดีตเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เป็นบุคคลที่
มีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเจ้านายหรือคนที่ให้ทำหน้าที่ดูแลธุรกิจก็คือพนันคอนดิชั่นนะครับในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยด้วยกับที่ท่านอามีมอสโซโลอัลซาลามเป็นคนที่ดีเนี่ยแล้วก็พนันคอนดิชั่นก็มีความพึงพอใจนะครับจึงให้กับทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทาบทามกับท่านนบีด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราเจอคนที่ดีนะครับก็สามารถที่จะทาบทามได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องไปสู่ขอเพราะการที่จะคิดบ้างหรือการมั่นการสู่ขออะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นส่วนของผู้ชายนะครับแต่ว่าถ้าเจอคนที่ดีพึงพอใจก็สามารถที่จะไปแสดงเจตจำนงหรือสามารถที่จะไปทาบทามได้นะครับอันนี้ตามหลักการส่วนเรื่องของการไปอยู่ร่วมหลับนอนกันก่อนการนิกายเนี่ยเราตามหลักการศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมหรือถือว่าเป็นการผิดประเวณีนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับมันมีสิ่งที่อยากจะให้เป็นข้อพิจารณานะครับความสุขในระหว่างสามีภรรยานะครับไม่ว่าเราจะจับมือเราจะหอมเราจะกอดหรือแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับถ้ามันฮาลาลมันถูกต้องมันผ่านการแต่งงานเรียบร้อยทุกอย่างเป็นความดีหมดเลยแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไปแสดงออกแบบนี้โดยที่ไม่ได้แต่งงานนั่นคือการสะสมคูปองความผิดไปตลอดเลยจับมือก็บาปไปมีเพศสัมพันธ์นั่นข้อหาหนักเป็นเรื่องของการทำละเมิดประเวณีเรื่องของการทำซินาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาแล้วเราดูใจกันแล้วแล้วคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วตัดสินใจแล้วให้ดำเนินการนิกาห์ซะเพื่อไม่ให้เกิดฟิตนะห์หรือเกิดความเสียหายต่างๆเพราะจริงๆแล้วบางทีมันเป็นความท้าทายนะครับว่าหลายคู่คบกันมาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรท้าทายกันอีกต่อไปแล้วรู้ทุกเรื่องทุกราวพอไปแต่งงานใช้ชีวิตกันไม่นานเลิกเพราะมันหมดไม่เรียกว่ามันหมดโปรโมชั่นมันหมดความที่อยากจะเรียนรู้แต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตเรียนรู้กันหลังจากการแต่งงานนะครับที่บอกว่ามาวัดได้มันจะเกิดขึ้นไอ้ที่เป็นนิสัยที่เราไม่ชอบไอ้สิ่งที่เรารับไม่ได้แล้วก็คาดหวังก่อนการแต่งงานพอมาเจอสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่านี่คือคู่ชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวที่จะรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ได้ในทางกลับกันนะไอ้เรื่องที่เป็นความดีงามหรือว่าช่วงโปรโมชั่นที่ดีแล้วเขายังดีต่อไปนั่นหมายความว่าเราก็ได้คนที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับอันนี้ฝากไว้แต่ว่าลองใช้ชีวิตคู่อยู่ก่อนนะครับมันคือศักดิ์ศรีของผู้หญิงความสำคัญอยู่ตรงนี้ในอิสลามถึงบอกว่านี่คือชีวิตไม่ใช่เรื่องทดลองเพราะมันเอามาซักให้ขาวเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รักษาความดีของเราไว้แล้วถ้าเจอคนที่ถูกใจก็แต่งงานกับเขาแล้วก็มอบสิ่งที่ดีที่เรามีให้กับเขาไปหลายคนมาเสียใจว่าเขาไปเจอคนดีแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เขาควรจะมีคุณค่าที่จะเก็บไว้ให้กับสามีหรือคนที่ดีเนี่ยมันสูญหายไปหมดแล้วเพราะว่าไอ้ความคิดแบบนี้ที่เกิดขึ้นในสังคมครับขอบคุณครับอาจารย์คำถามนี้ขออนุญาตถามที่อาจารย์ประจงนะครับแต่งานผู้ชายต้องจ่ายนะครับก้อนะครับตามข้อตกลงนะครับแต่ฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้จ่ายตามข้อตกลงคือขาดต่อเนื่องจนภรรยาไปร้องขอทางการหย่านะครับพอถึงทางการหย่าผู้ชายกลับมารวบเหมาจ่ายเงินเพราะว่าทั้งหมดที่เล่นทานไปหมดเลยรวบทีเดียวนะครับจ่ายได้ไหมและสองการหย่ายังมีผลอยู่ไหมครับอันนี้คำถามแรกครับมาถึงขั้นนั้นแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้หญิงนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้หญิงนะครับว่าไอ้ที่ไม่จ่ายมานะครับ 4-5 ปีเนี่ยนะครับสมมุติ5ปี60เดือนถ้าหากว่าโอเคจ่ายเดือนละ20,000ก็คูณเข้าไปถ้าผู้หญิงพอใจโอเคมันก็ยกเลิกเรื่องการฟ้องหย่ามันเป็นสิทธิของผู้หญิงครับมันเป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับที่จะบอกโอเคฉันไม่ละโอเคถ้าเธอรับผิดชอบอย่างนี้เรามาอยู่กันต่อไปนะครับสามารถทำได้ครับทำได้นะครับ
คำถามถัดไปที่อาจารย์บรรยงเรียนนะครับคำถามนี้นะครับถ้าผู้ชายบกพร่องในหน้าที่สามีนะครับผู้หญิงต้องการยาแต่ผู้ชายไม่ยาผู้ชายต้องการซื้อยาบาปไหมซื้อยาเรื่องนี้เป็นเรื่องเทคนิคนะอาจารย์เรื่องของซื้อยาเนี่ยนะครับ อยากให้อาจารย์สุลัยมานอธิบายในหลักการนี่มีนะครับก็เหมือนกับการที่ฝ่ายหญิงคืนทรัพย์สินหรือส่วนที่ให้ไว้ตามข้อตกลงว่าเพื่อที่จะขอความเป็นอิสระจากฝ่ายชายทางศาสนาก็อนุญาตให้ดำเนินการได้ในส่วนตอนนี้นะครับเป็นหลักการที่มีช่องไว้สำหรับคนที่ต้องการแล้วเขาสามารถที่จะจ่ายในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของเขาเพื่อที่จะทำในส่วนมีบทบัญญัติที่อยู่ด้วยครับซื้อยาเนี่ยหมายถึงทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะครับที่ผมได้เจอมาก็คือว่าอยู่กันมาเนี่ยครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่จู่ๆเกิดมาแล้วก็โอเคไม่ชอบพี่หน้าไม่พอใจอะไรครับขึ้นมาไม่อยากจะอยู่แล้วนะครับก็อยากจะหย่าแต่ว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขที่จะหย่ามันไม่ได้เงื่อนไขที่จะหย่าผู้ชายก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลี้ยงดูปกติแต่ทางภรรยาก็เกิดว่าไม่ชอบพี่หน้าพี่ตาขึ้นมาไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวนะมันก็ต้องไปเหมือนกับว่ามีไปหาคดีนะให้เขาตัดสินก็ต้องดูว่าโอเคว่าผู้ชายจะพอใจไหมจะต้องคืนมาฮัตอะไรต่างๆตอนนี้ผู้ชายไม่ทำความผิดอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่อยากจะอยู่ด้วยมันก็มีขั้นตอนของมันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่กันไปแล้วก็เหม็นขี้หน้ากันอย่างเงี้ยแล้วไม่มีความสุขนะครับอยากจะห่างออกไปก็โอเคก็เป็นสิ่งที่ศาสนาก็อนุญาตครับครับอาจารย์เชิญมาครับผู้หญิงต้องมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งที่สามีต้องการไหมครับเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของสามีได้เราให้สมควรที่จะกระทำแต่นี้สถานภาพของผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนกันเรื่องของสุขภาพเรื่องของภาวะทางอารมณ์แต่โดยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสามารถที่จะให้ความสุขกับภรรยาได้แล้วไม่ให้อันนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องทำนองเดียวกันนะครับในส่วนของสามีที่เราเองเนี่ยก็จะต้องให้ความสุขกับภรรยาของเราแล้วไม่ทำหน้าที่นี้เรียกว่าง่ายๆว่าไม่ทำกันบ้านเลยเนี่ยก็เป็นข้อบกพร่องของสามีในเรื่องของการให้นะครับก็เหมือนกันว่าต้นไม้ก็ต้องการการรดน้ำพรวนดินนะครับมันก็ถึงจะเจริญเติบโตแล้วการมีเพศสัมพันธ์กันในส่วนของสามีภรรยานี่คือส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้การดำเนินชีวิตในครอบครัวเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีเลยนะครับหรือว่าไม่สามารถให้ความสุขตรงนี้ได้เนี่ยในบางกรณีถามสามารถที่จะใช้เป็นเหตุในการขอยกเลิกการแต่งงานได้เนื่องจากว่าไม่สามารถให้ความสุขทางเพศได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าให้ได้แล้วไม่ให้คือเขาขอมีความสุขแล้วไม่มีความสุขเนี่ยให้ความสุขไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นข้อบกพร่องก็มีฮะดีษของที่บอกว่าจะถูกมลายกะสาปแช่งจนกระทั่งถึงเช้าในเรื่องของการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็มีครับคำถามนี้ท่านอาจารย์ประจงผมเข้าใจแบบนี้ได้ครับเรานิกะใหม่กับคนเดิมได้หรือไม่ความหมายอาจจะเคยนิกะแต่งงานกันแล้วหย่ากันแบบแยกย้ายกันไปอยู่แยกย้ายกันจริงๆเลยแล้วผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งกลับมาตั้งอินานปิ้งกันอีกจะนิกะกับคนเดิมเนี้ยได้ไหมครับก็ตอนแยกกันไปขึ้นอยู่ว่าเขาหย่าครั้งเดียวใช่ไหมเขาอยากครั้งเดียวเขาก็ยังมีโอกาสกลับมาได้แต่ถ้าหากว่าจะกลับมาเนี่ยถ้ามันอยู่ในช่วงอิดดะหรือระยะเวลาการรอคอยการมีประจำเดือน3ครั้งเนี่ยเขาโอเคเขาก็สามารถจะกลับมาอยู่กันได้อย่างที่อาจารย์สุไลมานบอกโดยไม่ต้องแต่งงานแต่ถ้าหากว่ามันพ้นระยะเวลาอิดดะหรือการมีประจำเดือน3ครั้งไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยากไปเพียง1ครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาแต่งงานกันได้นะครับโดยจะต้องทำพิธีการแต่งงานใหม่เหมือนกับการแต่งงานครั้งแรกนะครับแต่ถ้าหากว่าหย่ากันไปถึง3ครั้งแล้วหรือว่า3ตลักเนี่ยนะครับมันไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับจนกว่าผู้หญิงเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่และอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะมีการแต่งงานกับสามีคนเดิมก็ต้องมีการหย่าก่อนนะครับเพื่อที่จะกลับมาแต่งงานกับสามีคนแรก
นะครับนี่เป็นการคุ้มครองผู้หญิงเช่นกันนะครับเพราะว่าคนที่เข้าๆออกๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวหย่าเดี๋ยวหย่าเดี๋ยวหย่าแล้วเข้าๆออกๆเนี่ยนะครับเหมือนกับภรรยามีผัวบ้าพูดง่ายๆนะครับเข้าออกๆเพราะนั้นอิสลามก็ต้องการคุ้มครองผู้หญิงที่เป็นภรรยานะครับโดยให้ภรรยาเนี่ยนะครับไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ก่อนนะครับแล้วถ้าหากว่าเจอผู้ชายที่ดีกว่าก็โอเคไม่ต้องยาอยู่กันไปแต่ถ้าหากว่าหนีเสือป่าจระเข้พูดง่ายๆนะครับหากว่าเลิกกันไปกับคนที่สองแล้วจะกลับมาแต่งกับคนแรกก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้หญิงที่เป็นภรรยาครับครับอาจารย์สุไลมานครับคำถามนี้นะครับขออนุญาตสอบถามว่าถ้าเป็นโสดบาปไหมครับอยู่เป็นโสดไม่บาปหรอกครับไม่บาปไม่บาปนะครับแต่นบีบอกว่ามานิสตะตออามินกุมอัลบาอะฟัลยะตะยาวัสถ้าหากว่าท่านมีความสามารถที่จะแต่งงานได้จงแต่งงานเสียเถิดนะครับการปฏิเสธการแต่งงานเนื่องจากว่าเรากลัวอย่างที่เราบอกว่าเพราะกลัวนู่นกลัวนี่เนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่เชื่อมั่นนะครับว่าอัลลอฮ์จัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เหมาะสมการให้ริสกีต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่พระองค์มอบให้แล้วก็ปฏิเสธภาระต่างๆเหล่านี้ด้วยกับการไม่แต่งงานไอ้แบบเนี้ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าบอกว่าไอ้ด้วยความที่เราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรารับผิดชอบชีวิตคนอื่นไม่ได้หรืออาจจะไปเกิดปัญหาอะไรต่างๆนะครับแล้วเราเลือกที่จะเป็นโสดก็เป็นสิทธิของเรานะครับไม่ถือว่าเป็นข้อบัตรแล้วก็มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาวะทางอารมณ์นะครับโดยปกติสำหรับคนที่ใช้ชีวิตพอถึงวัยที่เหมาะสมแล้วมีชีวิตครอบครัวเนี่ยความสมูทในการดำเนินชีวิตเรื่องของอารมณ์แต่ว่าเวลาคนที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยบางทีมันก็จะมีปัญหาในเรื่องพวกนี้อยู่บ้างครับอาจารย์ประจงครับถ้าเป็นสามีภรรยากันในดุนยาแล้วนะครับถ้าตายไปโลกหน้ายังจะเป็นสามีภรรยากันอยู่ไหมคำถามแรกนะครับจากคำถามนี้คือแล้วถ้าตอนอยู่ดุนยาเนี่ยสามีมีภรรยาหลายคนไปโลกหน้าแล้วยังจะได้เป็นสามีภรรยากันอีกหรือไม่ครับถ้าหากว่าทางสามีภรรยาเป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับท่านมิวซัมบอกว่าทั้งสองก็จะได้อยู่ในสวรรค์ร่วมกันนะครับคนบอกว่าโอ้ดุนยาไม่พอเหรอต้องมาอยู่ในสวรรค์ดิก็ล็อตจัดไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็มาคำถามที่สองว่าไงนะคำถามแรกคือชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับคำถามต่อไปคือถ้าสามีของตัวเองเนี่ยมีภรรยามากกว่าหนึ่งมันอยู่ในข่ายเดียวกันไหมเหมือนกันไหมอยู่ที่รวมกันไหมครับก็ถ้าหากว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่ศาลกำหนดนะครับจะมีกี่คนจะไม่เกินสี่นะก็จะขึ้นไปอยู่ในสวรรค์เหมือนกันหมดแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอาขึ้นไปเลยเขาไปอยู่เจอหน้ากันไม่ทะเลาะบอกแว้งกันแล้วไม่ตบตีกันแล้วโลกหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งอารมณ์ของมนุษย์บนโลกใบนี้มันไม่มีอยู่บนนู้นแล้วนะครับบางทีเราอาจจะภาคภูมิใจก็ได้นะครับว่าโอ้บางยอดเราแจ๋วจริงเลยบางเราตอบแทนบิดาดารีนางฟ้าให้เยอะแยะเลยเรื่องความถึงความอิจฉาสยามันไม่มีนะครับไม่ต้องไปห่วงกังวลถึงอนาคตในสวรรค์นะหาทางเข้าสวรรค์ให้ได้ก่อนอันนี้เรื่องสำคัญนะครับโอเคได้คำตอบได้อย่างภูมิใจหลายคนนะครับไปให้ได้ก่อนนะครับคำถามนี้นะครับเกี่ยวเรื่องการแต่งงานวันนี้นะครับก็คือแต่งงานแล้วนะครับแล้วฝ่ายชายเป็นคนรับมาเข้ารับอิสลามแล้วแต่งงานกับเราผู้หญิงนะครับทางบ้านพ่อเสียพ่อแม่ของฝ่ายชายเสียอยากจะถามว่าฝ่ายชายที่เป็นคนมาเข้าอิสลามที่แต่งงานกับตัวเองเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงครับอาจารย์สามารถร่วมงานทำอะไรยังไงได้บ้างครับประมาณนั้นผมเอาอย่างนี้นะครับอย่าไปรอวันที่ท่านเสียแล้วจะไปดูว่าณวันนั้นเราจะทำอะไรให้บ้างเอาตั้งแต่ยังดีๆยังมีชีวิตแล้วยังไปดูแลกันได้การเปลี่ยนศาสนามาเป็นมุสลิมไม่ได้ทำให้สถานภาพของความรักความผูกพันในครอบครัวมันหายไปเลยแต่ในขณะเดียวกันอิสลามเนี่ยสนับสนุนให้ลูกทำดีกับพ่อแม่นบีสั่งไว้นิดเดียวนะครับว่าถ้าพ่อแม่
สั่งให้เราตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ไม่ต้องทำตามแต่ถ้าอื่นๆที่เป็นความดีที่พ่อแม่ต้องการทำให้สุดความสามารถอันนี้ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นไปดูบ่อยๆไปปฏิบัติไปทำทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะลูกที่ดีคนหนึ่งจะทำให้กับพ่อกับแม่ได้แต่พอถึงวันที่วันสุดท้ายที่ท่านเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยการไปร่วมงานต่างๆที่เป็นงานศพหรืออื่นๆเนี่ยนะครับให้เราแยกแยะอย่างนี้ว่ามันมีเรื่องอยู่2เรื่องในการช่วยเหลือเนี่ยเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องของความช่วยเหลือโดยทั่วไปด้านมนุษยธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือญาติพี่น้องหรือใครก็ตามนะครับถ้าผู้ตายเขามีหนี้สินมีความรับผิดชอบใดๆที่เขาแบกรับเอาไว้ครอบครัวเขาเสียใจเขาต้องไปชดใช้หนี้เขาต้องใช้ปัจจัยยังชีพบางอย่างที่เพื่อทดแทนให้กับคนที่เสียชีวิตเราในฐานะญาติในคนใกล้ชิดหรือเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไปช่วยเหลือในส่วนนี้ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาถูกไหมครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของพิธีกรรมผมคิดว่าเราน่าจะแยกออกนะว่าอันไหนมันคือพิธีกรรมทางศาสนาโดยหลักการแล้วบอกว่าลากุ้มดีหนูกุ้มว่านิยดีศาสนาของท่านสำหรับท่านศาสนาของเราสำหรับเราเพราะนั้นเราก็ลองวิเคราะห์ดูว่าการไปเยี่ยมไปเจอญาติเป็นเรื่องของศาสนาหรือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของวิถีชีวิตปกติมันเป็นเรื่องปกติที่ไปแสดงความเสียใจไปเจอกับญาติพี่น้องทำได้แต่ถามว่าการเอาดอกไม้จันทร์ไปวางการไปร่วมสวดพระอภิธรรมแบบนี้ถูกนะไปจุดธูปจุดเทียนไปกราบอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องของพิธีกรรมถูกไหมครับถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เราถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาเราก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะไม่ลำบากใจและผมบอกเลยบอกว่าการที่เรามาเป็นมุสลิมแล้วเราแสดงตัวตนชัดเจนว่าเราเป็นมุสลิมแล้วนะก็เชื่อว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้แต่มีหลายคนอึดอัดใจก็คือไม่บอกแล้วก็ไม่อธิบายแล้วก็ไม่ร่วมงานด้วยแล้วก็ไม่ไปเลยแล้วก็กลายเป็นว่าพอมาเป็นมุสลิมแล้วต้องตัดขาดจากญาติพี่น้องไม่เข้าไปร่วมในเรื่องต่างๆเลยก็กลายเป็นว่าพอมาเป็นมุสลิมแล้วมันเหมือนกับสูญเสียคนในครอบครัวไปแล้วลูกเราไปเป็นทางนู้นแล้วเขาไม่มาทางนี้แล้วต้องแสดงจริงๆให้ชัดเจนและเข้าใจในเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์คำถามนี้ขออนุญาตสอบถามอาจารย์บรรจงนะครับกรณีฝ่ายชายนะครับเป็นผู้เข้ารับอิสลามแล้วแต่งงานนะครับตอนแต่งงานเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยญาติพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้แต่งงานได้ไหมหรือถ้าเกิดมาไม่ได้อย่างน้อยที่สุดญาติฝ่ายชายต้องมีกี่คนถึงจะแต่งงานได้ในนี้กรณีของฝ่ายชายครับอาจารย์ประจงก็ได้ครับการแต่งงานก็มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็เป็นผู้ชายเจ้าสาวก็เป็นผู้หญิงนะครับแต่ทางฝ่ายหญิงเนี่ยมันต้องมีผู้ปกครองมาด้วยเพื่อทำหน้าที่เป็นวลีอันนี้มีความจำเป็นแต่ทางฝ่ายชายเนี่ยนะครับไม่มีความจำเป็นการแต่ว่าการเชิญพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทางสังคมได้ให้การสนับสนุนว่าสมควรที่จะกระทำนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ได้มารู้มาเห็นเป็นพยานในเรื่องของการแต่งงานได้รู้จักเจ้าสาวนะครับที่โอเคจะมาเป็นญาติของตัวเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้ทำนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาเลยนะครับทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยการแต่งงานเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกระทำได้แต่ทางฝ่ายผู้หญิงต้องมีผู้ปกครองนะครับต้องมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายถ้าหากว่ามีไม่ว่าจะเป็นพ่อนะครับอันดับที่สองก็ลุงนะครับพี่ชายน้องชายจะต้องมาอยู่เป็นวลีในขณะเดียวกันก็เป็นสักขีพยานด้วยนะครับทีนี้คำถามนี้นะครับถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับสามีต้องแบกรับอะไรบ้างของภรรยาและลูกครับอาจารย์สุไลมานครับก็ในนิยามความหมายของคำว่าอัฟกอเนี่ยนะครับคือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเรื่องที่หนึ่งคือค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูที่ถ้าเรามี
ภรรยาเราดูแลภรรยาเราเรากินอย่างไรเขากินอย่างนั้นเราพักผ่อนหลับนอนแบบไหนเขาพักผ่อนหลับนอนแบบนั้นนะครับเรื่องที่อยู่เรื่องที่พักนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอันนี้ไม่ใช่ที่ให้ผู้หญิงต้องไปหาหรือเผชิญกับความภัยพิบัติสามีต้องดูแลเพราะนั้นนาฟากอจึงอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับพอมีลูกนะครับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกภาระการเลี้ยงดูลูกภรรยาเป็นคนที่จะต้องทำหน้าที่นี้เรื่องการให้นมการดูแลเขาส่วนค่าใช้จ่ายที่ภรรยาต้องจ่ายกับลูกไม่ว่าจะเป็นค่าผ้าอ้อมค่าน้ำนมอะไรอันนี้คือสิ่งที่สามีเนี่ยต้องหามาแล้วพอลูกเราโตนะครับเรื่องของการจัดการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คนที่เป็นสามีก็จะต้องไปดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดว่ามันจะต้องเป็นจำนวนเท่านู้นเท่านี้เพราะสภาพของแต่ละคนการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นก็อยู่กับบริบทที่เป็นแล้วก็ความพอใจแต่บอกง่ายๆเลยว่าไอ้เรื่องของสามีภรรยาในเรื่องของการเนี่ยมันต้องสุขด้วยกันอย่างที่บอกเวลาทุกข์ก็ต้องร่วมทุกข์ด้วยกันไม่ใช่ว่าอีตอนจะสุขเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างพร้อมแต่ว่าเวลาตอนที่มันขาดหรือไม่พอกลับกลายเป็นว่าเรารักในส่วนตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องปรึกษาหารือกันแต่นี่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือสิ่งที่สามีต้องให้การให้ความสุขการดูแลในเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับการอบรมสั่งสอนชักชวนภรรยาทำความดีหรือแม้กระทั่งที่ผู้หญิงหลายคนบอกว่าอยากให้บางเป็นอิหม่ามนำละหมาดอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นความรับผิดชอบของสามีที่เราต้องทำหน้าที่นี้ให้ได้เพื่อภรรยาเรานะครับก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของสามีทั้งสิ้นครับผมขอเสริมนิดนึงนะตอนนี้มีอายะห์กุรอานตอนหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าโอบดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกนะครับนี่เป็นคำสั่งของสุบัลลาที่สั่งแก่บิดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้นำครอบครัวนะครับต้องหน้าที่หนึ่งก็คือปกป้องตัวเองนะครับและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปหวังการปกป้องคุ้มครองจากทางรัฐบาลเราคงหวังไม่ได้หมดเต็มที่นะครับก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องทำหน้าที่ตามคำบัญชาของสุภาษิตแล้วก็การปกป้องคุ้มครองตัวเองและครอบครัวก็จะฝ่ายนรกนั่นก็คือการทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำได้นะครับก็คือเวลามักริบนะครับให้เรียกลูกเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่าช่วงเวลามักริบเวลาพระเพดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยนะครับเช็ดอ่อนเนี่ยมันจะออกมานะครับเพราะนั้นก็เรียกลูกเราเข้ามาในบ้านนะครับผมจำได้ตอนผมเป็นเด็กเล็กๆนะครับเป็นกฎเหล็กนะครับที่แม่เนี่ยวางเอาไว้ว่าเวลามักริบแล้วทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในบ้านนะครับก่อนจะนอนนะครับแม่ก็สั่งพี่เลยว่าให้อ่านกะลิมาชาดะครับว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะครับนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและนั่นเป็นผลที่ว่าทำไมนะครับท่านอิบนุซามเนี่ยจึงได้สั่งเอาไว้ว่าวิธีการหนึ่งในการจะปกป้องคุ้มครองลูกเราให้พ้นจากไฟนรกก็คือเมื่อลูกเราอายุ7ขวบเนี่ยต้องให้เรียนศาสนาสอนละนะครับแล้วก็10ขวบเนี่ยต้องละหมาดได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้า10ขวบแล้วเนี่ยยังไม่ละหมาดเนี่ยก็อนุญาตให้ลงโทษได้นะครับแต่การลงโทษก็ต้องมีการตักเตือนก่อนว่าที่แม่ลงโทษเนี่ยนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์อนุญาตเพราะว่าแม่ไม่ต้องการที่ให้ลูกถูกลงโทษในโลกหน้าซึ่งมันหนักหนากว่าลูกทิ้งละหมาดลูกไม่ต้องทำบาปอะไรอ่ะแค่ทิ้งละหมาดเนี่ยลูกก็บาปแล้วลูกก็ต้องถูกอัลเลาะห์ลงโทษแม่ไม่อยากให้ลูกถูกลงโทษในโลกหน้าหลังความตายนะครับนี่ก็เป็นการให้การอบรมแก่ลูกๆและขณะเดียวกันนะครับครอบครัวเนี่ยถ้าสมมติว่าหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นสามีนะครับมาละหมาดนะครับและมีภรรยาอยู่ข้างหลังมีลูกอยู่ข้างหลังนะครับตามมันจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับละหมาดเสร็จแล้วนะครับจิตใจเบิกบานพร้อมที่จะรับคำบัญชาของสุบลานะครับก็หัวหน้าครอบครัวก็อ่านหะดีษให้ฟังอ่านกุรอานให้ฟังหรือบางครอบครัวผมเห็นมีจริงๆนะครับก็คือพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาให้ลูกของเขาเนี่ยนะครับอ่านหะดีษหรืออ่านคำเบกุรอาน
เป็นคำตักเตือนให้กับทุกคนมันก็ทำให้ครอบครัวมีความผูกพันอยู่กับศาสนาครับโยมครับผมขอตอบนิดนึงครับเราแต่งงานเรามีภรรยาเรามีลูกสิ่งที่ลูกกับภรรยาทำถ้าเป็นผลบุญความดีหรือสิ่งที่เป็นผิดนำสู่บาปบาปและบุญเนี้ยสามีรับด้วยไหมครับหรือยังไงครับถ้าหากว่าเราเตือนเขาแล้วว่ามันเป็นบาปนะแต่เขาทำผิดโดยที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับเราก็พ้นบาปไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเขาทำผิดแล้วเนี่ยเราไปเห็นด้วยอันนี้อันนี้เราก็ต้องรับด้วยนะครับคือสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดครับขอบคุณครับคำถามนี้ขออนุญาตสอบถามที่อาจารย์สุริมานะครับระหว่างตั้งครรภ์สามารถนี้ก็ได้ไหมอันนี้ผมขออนุญาตขยายความนิดนึงคือน้องเขียนมาแค่นี้อาจจะประมาณว่าท้องก่อนแต่งท้องแล้วกำลังท้องแล้วนิก้าได้ไหมนะครับหรืออีกความหมายนึงอาจจะอย่าสามีคนที่ทำเป็นพ่อของลูกแล้วกำลังครรภ์อยู่เนี่ยจะแต่งงานใหม่ได้ไหมอันนี้ขออนุญาตสอบถามเป็นสองประเด็นนะครับเพื่อน้องเขียนมาแค่นี้นะครับครับผมในเรื่องของสภาพของผู้หญิงก่อนแต่งงานเนี่ยนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้ดำเนินการนิกะในส่วนตรงนี้นะครับเพราะมันมีบางประเด็นที่ไม่รู้ว่าลูกของใครนะครับสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยมีครรภ์แล้วไม่บอกนะครับแล้วมาดำเนินการนิกะฝ่ายสามีไม่รู้ฝ่ายเจ้าบ่าวก็ไม่รู้ถ้าอย่างนี้พอแต่งงานไปแล้วเนี่ยมันปัญหาแน่นอนเพราะว่าลูกไม่ใช่ลูกของของเขาขานะครับแล้วมันก็เคยมีประเด็นที่ส่งผลกระทบกับเด็กที่เกิดมาด้วยเพราะนั้นก่อนดำเนินการนิกะเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสอบก่อนนะครับต้นหมาหรือผู้ที่ดำเนินการนิกะจะสอบว่าผู้หญิงคนนี้ผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือยังถ้าผ่านการแต่งงานแล้วณเวลานี้เธอหมดจากอิดดะด้วยประการทั้งปวงเช่นถ้าสามีหย่ามานะครับเลยช่วงเวลา3เดือนหรือยังถ้าเธอตั้งครรภ์เธอคลอดลูกออกไปเรียบร้อยแล้วหรือยังเมื่อรู้สภาพชัดเจนแล้วว่าสามารถที่จะดำเนินการนิกะได้ก็ให้ดำเนินการนิกะให้ระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนั้นมันมีนิดนึงนะครับเป็นทัศนะที่เกี่ยวข้องกับในกรณีที่มันมีการท้องอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นคู่ของเขานะครับมีบางทัศนะบอกว่าสามารถที่จะอนุญาตให้ดำเนินการได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าถ้ารู้ว่าสภาพว่ามีคันอยู่ก่อนที่จะมาดำเนินการในการเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้แต่งงานจนกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะคลอดลูกออกก่อนแล้วถึงจะแต่งงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนววิเคราะห์ของนักวิชาการที่แตกต่างกันออกไปในกรณีนี้ครับแต่ถ้าไม่ใช่คู่ของเขานะคือมาจากไหนไม่รู้เลยเนี่ยไม่มีข้ออนุญาตหรือไม่มีแนวคิดที่จะดำเนินการเลยเอาง่ายๆคือทำให้ถูกดีกว่านะครับก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็มาแต่งงานซะให้เรียบร้อยอย่าให้ไปถึงขนาดว่าต้องไปมีครรภ์หรือเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้มาแต่งงานแบบนี้นะครับครับคำถามนี้ขออนุญาตที่อาจารย์เดินมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ถามเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าการหย่าเนี่ยคือจะต้องครบ3นะครับอันนี้น้องก็เลยถามมาว่าในกรณีที่ผู้ชายหย่าภรรยาแค่1ครั้งแต่ผ่านเวลามา2ปีนะหย่าครั้งเดียวแล้วเวลาล่วงเลยจากครั้งนั้นมา2ปีแล้วนะครับแล้วผู้หญิงเจอผู้ชายคนใหม่คำถามการหย่าสามีแค่1ครั้งเนี่ยเป็นผลได้ไหมแล้วผู้หญิงจะสามารถแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่นี้ได้เลยไหมคือไม่ต้องรอถึง2ปีนะครับครับพอเดือนที่4อ่ะมันก็ครบ3ช่วง3เดือนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณในการรีเทิร์นใดๆเนี่ยครับนะครับผู้หญิงก็สามารถที่จะไปแต่งงานกับผู้ชายที่เธอพอใจได้แล้วนั่นถือว่าเธอเป็นอิสระจากสามีคนแรกที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกรากันไปแล้วถือว่าเป็นอิสระแล้วนะครับสามารถไม่ต้องรอ2ปีครับน้องก็คงสับสนถ้าเริ่มคำว่า3ครั้ง3อิดะนะครับเดี๋ยวลองในชั่วโมงเรียนฝ่ายหญิงฝ่ายชายลองถามคุยครั้งนึงนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับคำถามนี้ขออนุญาตสอบถามอาจารย์บรรจงนะครับมหัจและศีลสอดต่างกันอย่างไรน
ะครับมาฮัทจำเป็นต้อง125บาทไหม100ได้ไหมนะครับ100ได้ไหมครับแล้วก็มีคำถามเสริมมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับการนิการแต่งงานนะครับคณะเก่าคณะใหม่ต่างกันอย่างไรอันนี้เขาที่การสะดวกตอบนะครับคำถามนี้ครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เรื่องมหัศจรรย์สินสอดอาจารย์สุไลมานอธิบายไปแล้วนะครับหรือผิวคนที่เข้าถามคำถามเรื่องนี้นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องคือสินสอดก็เป็นเงินที่ทางเจ้าบ่าวเนี่ยมอบให้กับแม่ของเจ้าสาวเป็นค่าเลี้ยงดูเรียกว่าเป็นค่าน้ำนมที่อาจารย์สุไลมานได้อธิบายไปนะครับส่วนเรื่องมหัศจรรย์เนี่ยนะครับก็คือของขวัญแต่งงานที่ผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวจะต้องจัดหาให้แก่เจ้าสาวแล้วก็เป็นสิทธิของเจ้าสาวในการเรียกร้องมหัศจรรย์นะครับเมื่อเป็นสิทธินะครับก็สามารถจะเรียกร้องได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าบ่าวที่ต้องจัดหามาให้มหัศจรรย์เนี่ยนะครับว่ามีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะดูว่าผู้ชายเนี่ยมีความตั้งใจมีความจริงใจมีความสามารถประการแรกประการที่สองก็เป็นเงินรองรังหรือเป็นทรัพย์สินรองรังเอาไว้เผื่อว่าหลังแต่งงานแล้วนะครับผู้ชายอาจจะจากไปโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมหัศจรรย์ก็ยังคงมีอยู่ความจริงแล้วเรื่องของมหัศจรรย์เนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่อดีตก่อนหน้าอิสลามแล้วนะครับแต่ว่ามหัศจรรย์ของคนอาหรับก่อนหน้าอิสลามเนี่ยเขาเอาไปให้กับพ่อของเจ้าสาวหรือไม่ก็ให้หัวหน้าเผ่าถ้าพ่อของเจ้าสาวไม่อยู่และเมื่อให้กับพ่อเจ้าสาวให้การหัวหน้าเผ่าที่คอยดูแลเจ้าสาวแล้วนะครับเจ้าสาวไม่มีสิทธิ์เลยและเมื่อแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าสาวสมัยก่อนหน้าอิสลามเนี่ยนะครับเมื่อไปอยู่กับสามีนะครับหากสามีเนี่ยเสียชีวิตไปเจ้าสาวเนี่ยนะครับก็จะตกเป็นมรดกให้กับทายาทนะครับของสามีนี่คือสภาพของผู้หญิงก่อนหน้าอิสลามนะครับแต่ว่าเมื่ออิสลามมาอิสลามก็ได้มาปฏิรูปว่ามหัศจรรย์เนี่ยนะครับเป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับต้องให้แก่ผู้หญิงเมื่อผู้หญิงได้มหัศจรรย์ไปแล้วก็เป็นสิทธิของผู้หญิงจะให้พ่อหรือให้แม่นะครับก็เป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับคือผ่านทั้งผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวก่อนนะครับแล้วผู้หญิงจะไปให้พ่อให้แม่แล้วก็แล้วแต่ผู้หญิงเพราะว่าเป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับแล้วก็ท่านมีบทสามเนี่ยก็บอกเอาไว้นะครับว่ามหัศจรรย์ที่ดีนะครับก็คือมหัศจรรย์ที่สะดวกง่ายดายกับทางผู้ชายที่จะจัดหามาเพื่อให้การแต่งงานเนี่ยสะดวกง่ายดายและการผิดประเวณีเนี่ยเป็นเรื่องยากก็ยังตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามหัศจรรย์เนี่ยเป็นสิทธิของผู้หญิงและเป็นหน้าที่ของผู้ชายจะต้องจัดหามาให้ครับอาจารย์ครับสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วนะครับสามีสามารถให้สดอกก็เกี่ยวภรรยาได้ไหมหรือภรรยามีเงินรวยมั่งคั่งมั่งมีให้สดอกก็สามีได้ไหมครับอาจารย์สุไลมานครับอย่าไปให้สดอกก็กันเลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้ก็เป็นเรื่องของขวัญของกำนันร่วมกันมันมีประเด็นอย่างนี้ที่เป็นในเชิงวิชาการนะครับโดยปกติแล้วสามีต้องรับผิดชอบกับภรรยาที่ต้องจ่ายแต่พอเอิญสามีเนี่ยอยู่ในสถานะที่ยากสนขัดสนนะครับแล้วภรรยาเนี่ยอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยกว่าไอแบบเนี้ยนะครับก็จะมีในส่วนของการให้ในฐานะที่มีซะกาตมีอื่นๆก็เป็นการแต่ซะดะเกาะเนี่ยถ้าจะให้เนี่ยให้กันได้อยู่แล้วแล้วก็ให้กับคนอื่นก็ได้นะครับโอเคคำถามนี้ที่อาจารย์บรรจงนะครับคำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับผู้ชายนะครับจำเป็นต้องคลิปไหมนะครับถ้าคลิปก่อนแต่งหรือแต่งไปแล้วคลิปได้ไหมครับอาจารย์บรรจงในอิสลามนะครับมีหลักคำสอนอันหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงไม่ชอบมันคือความสกปรกนะครับแค่เหงื่อสุกยักษ์แร่นี่ก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับแต่หากว่าสิ่งสกปรกเนี่ยมันไปอยู่ที่อวัยวะเพศนะครับที่คุณจะต้องใช้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะนั้นนะครับเพื่อรักษาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งความศรัทธานะครับก็ไปทำการคลิปหนังปลายอวัยวะเพศซะที่เรียกว่าการคีตานนะครับภาษาอาหรับเรียกว่าคีตาน
แล้วก็การขีดตาหรือการขีดหนังปลายอวัยวะเพศเนี่ยนะครับทำกันมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามอับราฮัมนะครับทำในตอนช่วงท้ายชีวิตแล้วหลังจากนั้นนบีคนต่อๆมานะครับก็ทำนะครับจนกระทั่งถึงนบีอีซาอะลัยฮิสลามพระเยซูมาสมัยถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านก็ทำนะครับเพราะนั้นควรที่จะไปทำให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนเพราะหลังจากเข้ารับอิสลามนะครับก่อนการแต่งงานก็บางคนเนี่ยนะครับกลัวนะครับกลัวมากนะครับคือไม่กล้าที่จะไปกลัวเข็มกลัวมีดผมบอกว่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่เจ็บอ่ะมันฉีดยาชานะครับถ้าคุณให้แฟนคุณหยิกหรือภรรยาหยิกเนี่ยมันเจ็บมากกว่านะครับแล้วก็การเข้าสลัดเนี่ยมันใช้เวลาเดียวๆนะแล้วก็ใช้เวลาการรักษามันกับบาดแผลทั่วไปไม่ต้องไปครัวครับเมื่อคุณเข้าสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะร้องไห้คุณจะร้องไห้ทันทีเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ทำตั้งนานแล้วนะครับมันดีนะครับมันดีกับตัวคุณเองและกับภรรยาครับครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับคำถามหมดแล้วนะครับขออาจารย์บรรจงกับอาจารย์สุรนันท์นะครับช่วยฝากนะครับการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับแล้วก็เมตตาเล็กๆน้อยๆแก่จากท่านนบีมูฮัมมัดนะครับที่ท่านมีต่อลูกที่ท่านมีต่อภรรยานำเสนอฝากทิ้งท้ายให้กับนักเรียนของเราวันนี้นะครับผมรบกวนเชิญที่อาจารย์สุรนันท์กับนอกจากบทบาทหน้าที่ที่ทั้งสามีและภรรยาจะต้องสร้างและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดูแลนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วที่มันจะลดปัญหาครอบครัวไปได้เยอะมากปัจจุบันนี้เราเห็นการล่มสลายในครอบครัวนะครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ผิดบทบาทกันเราเห็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งใช้วางแผนทำงานนู่นนี่เป็นผู้นำนะครับอยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่ามาถึงว่าไปดูเบื้องหลังครอบครัวก็ประสบกับความล้มเหลวก็มีนะครับแล้วเราก็เห็นว่าผู้ชายหลายคนซึ่งโดยธรรมชาติโดยเนเจอร์เนี่ยเรามีความสมบุกสมบันมีความแข็งแกร่งและอดทนที่ต้องไปเผชิญกับความยากลำบากไปต่อสู้กับสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและสิ่งที่จะมาดูแลครอบครัวเราถ้าหากว่าเราต้องนั่งอยู่ที่บ้านตื่นเช้ามาซักผ้าทำหน้าที่แค่ในบ้านแล้วให้คนที่เป็นภรรยาเนี่ยออกไปทำงานอยู่นอกบ้านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการกับหัวในเรื่องหน้าที่กันนะครับบางบ้านเนี่ยให้สามีอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วภรรยาก็ออกไปการใช้ชีวิตที่ผิดบทบาทแบบนี้ในบางครั้งเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหานะครับฝ่ายภรรยากลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้าก็ไม่ไหวแล้วส่วนสามีต้องอยู่ที่บ้านหรือในทางกลับกันเวลาที่สามีออกไปทำงานข้างนอกภรรยาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจบทบาทหรือเข้าใจอารมณ์ซึ่งกันและกันซึ่งเหล่านี้มันจะประคับประคองให้การดำเนินชีวิตในครอบครัวมันเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นแล้วการเลือกคู่ครองนะครับเหมือนกับตอนต้นเนี่ยเราอยากได้นะเราอยากได้นู่นนี่นั่นก็ถามว่าถ้าเราแลกความรู้สึกกันฝ่ายเจ้าบ่าวในอนาคตมองเจ้าสาวว่าอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราทำให้เป็นแบบนั้นในทางเดียวทางกลับกันเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวมองว่าอ๋อผู้ชายเขาแบบนี้เองนะครับเขาอยากได้แบบนี้เขาต้องการแบบนี้แล้วถ้ามันจูนซึ่งกันและกันได้เนี่ยมันก็จะทำให้การดำเนินชีวิตในครอบครัวง่ายขึ้นและสุดท้ายที่ผมฝากนะครับทุกครั้งที่นบีอ่านคุตบะฮ์นิกะห์ให้กับซอฮาบะห์หรือที่ท่านคนที่ท่านทำงานแต่งงานเนี่ยสามสูสามอายะห์ที่จะกล่าวอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องของความตักวาหรือความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นนั่นคือหัวใจหลักเลยว่าถ้าทั้งสามีภรรยาเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การจำเกรงต่ออัลเลาะห์ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เราคิดว่ามันน่าจะยิ่งใหญ่เนี่ยมันเล็กลงทันทีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเรื่องของความอดทนมันไม่มีใครที่จะดีแล้วก็ถูกใจไปซะทุกเรื่องรักอย่างเดียวมันไม่พอบางทีเนี่ยมันก็ต้องอดทนในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วการอดทนนี่แหละมันจะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันราบรื่นขึ้นหรือปัญหาที่มันเคยเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยมันจะเล็กลงถ้าหากว่าเรา
ข้าใจซึ่งกันและกันและอดทนที่จะฝ่าฟันไปก็เป็นข้อคิดสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในอนาคตหรือคนที่เป็นสามีภรรยาแล้วก็ไปปรับจูนเอาตามหลักการอิสลามครับครับอาจารย์ดิฉันจะตรงครับนะครับเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าไม่มีใครในโลกนี้นะครับมีความเพอร์เฟกต์มีความสมบูรณ์ 100% ทุกคนมีความบกพร่องมีส่วนที่เกินมีส่วนที่ขาดนั้นเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเมื่อมาอยู่ด้วยกันนะครับมันก็ฟันเฟือง2ตัวนะครับมันต้องลงกันให้ได้ส่วนเกินของฟันเฟืองตัวหนึ่งมันต้องไปลงในส่วนที่ขาดของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อให้คนจักรของครอบครัวเนี่ยมันขับเคลื่อนไปอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เมื่อมาอยู่กันเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับเราต้องถือว่ามีสิ่ง3ประการที่จะต้องปฏิบัติเป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเรื่องความรับผิดชอบครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับต่างฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ต่างมีสิทธิซึ่งกันและกันที่ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องความอดทนที่อาจารย์สุเลมานได้กล่าวไปเพราะว่าไปถามคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับหรือถามคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆก็ได้ว่าเคยแต่งงานแล้วอยู่กันแบบสงบสุขไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นไหมไม่มีคู่ชีวิตคู่ไหนนะครับที่ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยนะครับที่เขาอยู่กันยาวนานมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหานะเขามีปัญหากันนะครับก็มีปัญหาแต่ว่าเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับพูดคุยกันนะครับเขาพูดคุยกันแล้วเขาให้อภัยกันเพราะนั้นนะครับมีความรับผิดชอบในความอดทนอันที่สามก็คือการให้อภัยกันนะครับคือไม่เอาโทษไม่เอาความผิดเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีความผิดด้วยกันดังนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อเขาผิดแล้วเราจะให้อภัยไหมในเมื่อเองตัวเราเองเนี่ยเราทำผิดเราอยากได้รับการอภัยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีความผิดก็ให้อภัยเขานะครับสิ่งเหล่านี้เองที่จะทำให้ครอบครัวนะครับจะยั่งยืนตลอดไปซึ่งผมคิดว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่อยากให้ครอบครัวล้มเหลวนะครับแต่ว่าในเมื่อมันมีอุปสรรคเราก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็ลำพังคนเดียวมันฝ่าอุปสรรคไม่ได้เราต้องจับมือกันแล้วฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางในชีวิตนี้นะครับไปถึงนู่นโลกหน้านะครับซึ่งเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอย่างมีความสุขครับฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีครับ